สรรพคุณของกุ้ยช่ายสมุนไพรพื้นบ้านรักษาโรคประสาทระบบขับถ่ายท้องผูกฤทธิ์สีดวงและลมพิษรวมไปถึงนิ้วด้วยนายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับคนไทยคงจะรู้จักกุ้ยช่ายเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับสรรพคุณของกุ้ยช่ายและการรับประทานเพื่อรักษาโรครวมไปถึงโทษและอันตรายที่คุณควรจะรู้จักหลังจากการรับประทานนะครับวิธีการรับประทานกุ้ยช่ายอย่างถูกต้องนั้นควรจะรับประทานแบบสุกเท่านั้นนะครับและการรับประทานนั่นก็คือการรับประทานให้มากกว่า100กรัมขึ้นไปนั่นก็คือเทียบเท่ากับอาหาร1มื้อนั่นแหละครับประมาณนั้นต่อสัปดาห์คุณก็จะได้รับประโยชน์และก็สรรพคุณต่างๆเหล่านี้แล้วครับอันดับแรกสามารถช่วยกำจัดปัญหาเรื่องการขับถ่ายที่ผูกของคุณสามารถทำให้ขับถ่ายได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ 2. สามารถกำจัดพยาธิในร่างกายได้และช่วยขับประจำเดือนได้ครับและนอกเหนือจากนั้นยังสามารถช่วยกระตุ้นระบบประสาทและสมองได้ครับรวมไปถึงระบบลำไส้และสรรพคุณที่น่าเหลือเชื่ออีกอย่างหนึ่งนั่นคือสามารถช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารและปัญหาเรื่องสีดวงลมพิษและก็นิ่วได้ด้วยนะครับโทษของกุ้ยช่ายครับผักทุกอย่างที่รับประทานเข้าไปที่มีสรรพคุณย่อมมีพิษด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าหากคุณรับประทานแบบดิบแล้วก็คุณจะได้รับสะสมจากพิษของกุ้ยช่ายครับนั่นก็คือคุณอาจจะทำให้ตับของคุณทำงานหนักมากยิ่งขึ้นถ้าหากรับประทานเป็นประจำคุณอาจจะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้ครับข้อมูลเหล่านี้เราได้เขียนบทความลงไปในแชร์สุขภาพเรื่องความรู้ครับผมเขียนไว้ทิ้งไว้นานแล้วเรารวบรวมแบบย่อสั้นลงมาเพื่อให้ได้ใจความมากยิ่งขึ้นครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของเรานะครับและก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับทุกคำติชมของคุณจะเป็นการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆของเราครับขอบคุณครับ